เวลาได้ผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์ครูแพ็กเกิลได้เรียกให้มิวเดตกับมอสเข้าไปคุยด้วยเนื่องจากตอนนี้ป้าโคซี่ที่เปิดร้านขายเค้กกำลังต้องการความช่วยเหลือดังนั้นครูแพ็กเกิลจึงจะส่งให้ทั้งสองคนออกไปฝึกงานที่นั่นเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือแก่ป้าโคซี่ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ต่อจากนั้นเมื่อมิวเดตกับมอสได้พากันออกเดินทางเพื่อจะไปหาป้าโคซี่แต่ว่าจู่ๆอีเทลกับดูซิลล่าก็ตามทั้งสองคนมาด้วยเนื่องจากครูฮาร์ดบูมก็ให้ทั้งสองคนไปฝึกงานที่นั่นด้วยเหมือนกันเพราะไม่อยากปล่อยให้มิวเดตกับมอสไปกันสองคนกลัวว่าทั้งคู่จะก่อเรื่องขึ้นที่นั่นอีกต่อมาเมื่อพวกเธอได้พากันออกเดินทางไปจนถึงร้านของป้าโคซี่แล้วป้าโคซี่ก็รีบออกมาหาทุกคนทันทีบอกว่าเธอกำลังจะไปหาหมอเพราะตอนนี้มีตุ่มคันขึ้นตามตัวเต็มไปหมดซึ่งป้าโคซี่คิดจะให้พวกมิวเดตมาช่วยดูแลร้านแทนไปก่อนจนกว่าเธอจะไปหาหมอกลับมาอีกครั้งแล้วป้าโคซี่ก็รีบออกเดินทางไปหาหมอทันทีจากนั้นพอพวกมิวเดตพากันเข้าไปถึงข้างในร้านอีเทียวก็สั่งให้มิวเดตกับมอสเข้าไปทำงานในห้องครัวส่วนเธอจะเป็นคนคอยดูแลและจัดการร้านให้เองแต่ทว่าในระหว่างที่มิวเดตกับมอสกำลังล้างจานอยู่ในห้องครัวนั้นอีเทียวที่รออยู่ข้างนอกก็เห็นว่าร้านแห่งนี้มันดูเก่าและสกปรกไปหมดเธอจึงทำการใช้เวทมนต์เปลี่ยนให้ทุกอย่างในร้านดูทันสมัยขึ้นมาซึ่งพอมิวเดตกับมอสพากันออกมาหาอีเทลก็เสียงให้ชุดของทั้งสองคนเปลี่ยนตามไปด้วยซึ่งมิวเดตกับมอสก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่อีเทลแอบเปลี่ยนร้านของป้าโคซี่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแบบนี้แต่ว่าทันใดนั้นจู่ๆก็ได้มีชาวญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งเดินทางเข้ามาในร้านเพื่อจะหาอะไรกินทำให้พวกมิวเดตก็เลยต้องเข้าไปในห้องครัวเพื่อปรึกษากันว่าจะเอายังไงกับชาวญี่ปุ่นกลุ่มนี้ดีเพราะตอนนี้อีเทลเปลี่ยนให้ร้านขายเค้กกลายเป็นเมนูอย่างอื่นไปแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมได้ถ้าหากว่ายังมีคนธรรมดาอยู่ข้างนอกนั้นเพราะจะทำให้พวกเขารู้ความลับของพวกเธอกันหมดว่าที่จริงแล้วพวกเธอนั้นเป็นแม่มดอีเทลก็เลยใช้เวทมนต์เสกให้อาหารออกมาตามในเมนูเพื่อนำออกไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าแก้สถานการณ์ไปก่อนส่วนที่ข้างนอกร้านตอนนี้หัวหน้าพ่อมดฮาริบอและลูกศิษย์ของเขากำลังจะพากันเข้ามาที่ร้านขายเค้กของป้าโคซี่เนื่องจากหัวหน้าพ่อมดเองก็เป็นลูกค้าประจำของร้านนี้เหมือนกันแต่ว่าพอเขาได้เข้าไปถึงข้างในก็เจอกับลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่กำลังนั่งรออาหารกันอยู่และพวกเขาก็ต่างพากันตื่นเต้นที่เห็นว่าหัวหน้าพ่อมดกำลังแต่งตัวกันแปลกและทันใดนั้นในระหว่างที่ดูซิลล่ากำลังจะนำอาหารออกมาเสิร์ฟเธอก็ดันชนเข้ากับหัวหน้าพ่อมดจนทำให้อาหารตกพื้นไปหมดจึงต้องรีบไปขอโทษลูกค้าชาวญี่ปุ่นบอกว่าจะนำเอาชุดใหม่ออกมาเสิร์ฟให้จากนั้นเมื่อมิวเดตได้เดินออกมาเพื่อจะทำความสะอาดพื้นหัวหน้าพ่อมดก็จำได้ว่าเธอคือมิวเดตฮับเบิลแห่งวิทยาลัยแคคเกิลพร้อมกับถามว่าตอนนี้ป้าโคซี่อยู่ที่ไหนมิวเดตจึงบอกว่าป้าโคซี่กำลังออกไปหาหมอเนื่องจากมีตุ่มคันขึ้นตามตัวเลยให้พวกเธอมาคอยช่วยดูแลร้านแทนไปก่อนจากนั้นพอหัวหน้าพ่อมดได้ไปนั่งที่โต๊ะเพื่อจะสั่งอาหารรอแต่ว่าตอนนี้ในเมนูอาหารมันกลับมีแต่อาหารต่างประเทศเต็มไปหมดจนทำให้หัวหน้าพ่อมดไม่พอใจที่เมนูชาครีมของโปรดของเขาไม่ได้หายไปด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฝั่งของวิทยาลัยแคคเกิลตอนนี้ครูดิวกำลังจะให้พวกพี่สามทุกคนออกไปฝึกวิชาเอาตัวรอดกันข้างในป่าซึ่งพอทุกคนได้เริ่มพากันออกวิ่งไปตามเส้นทางที่ครูดิวได้เตรียมไว้ให้ในระหว่างนั้นจาดูกับรูบี้ก็หยุดคุยกันว่าพวกเธอจะแอบหนีจากครูดิวแล้วไปหามิวเดตที่ร้านป้าโคซี่และเมื่อทุกคนได้พากันวิ่งไปจนถึงสะพานที่พวกเธอจะต้องข้ามมันไปให้ได้ในระหว่างนั้นจาดูกับรูบี้ก็พยายามเรียกอินิดที่กำลังเดินไต่สะพานอยู่เพื่อจะให้อินิดหนีไปหามิวเดตด้วยกันกับพวกเธอแต่ว่ามันกลับทำให้อินิดเสียสมาธิแล้วตกลงน้ำไปจาดูกับรูบี้ก็เลยใช้โอกาสที่ทุกคนกำลังตกใจกันอยู่รีบตามไปหามิวเดตที่ร้านป้าโคซี่ทันทีซึ่งในขณะเดียวกันทางฝั่งของมิวเดตที่กำลังเถียงอยู่กับอีเทลเพราะหัวหน้าพ่อมดอยากจะกินชาครีมที่เป็นเมนูหลักของร้านแต่ว่าอีเทลกลับไม่ยอมทำให้เพราะถ้าเธอทำเมนูนี้ให้กับหัวหน้าพ่อมดลูกค้าคนอื่นก็จะไม่พอใจอีกเนื่องจากมันไม่ได้มีอยู่ในเมนูที่เธอเตรียมไว้ในทันใดนั้นรูบี้กับจาดูก็ได้พากันมาถึงทั้งสองจึงรู้สึกแปลกตาเป็นอย่างมากที่ทุกอย่างในร้านมันดูเปลี่ยนไปหมดแถมตอนนี้พวกมิวเดตก็กำลังแต่งชุดพนักงานเสิร์ฟอีกและในขณะเดียวกันนี้ทางฝั่งของครูแคคเกิลกับครูฮาร์ดบลูมทั้งสองก็กำลังจะเดินทางไปเยี่ยมที่ร้านของป้าโคซี่เพื่อดูว่าตอนนี้พวกเด็กๆฝึกงานกันเป็นยังไงบ้างแต่ในระหว่างทางก็เจอกับพวกครูดิวที่พยายามเรียกหาจาดูกับรูบี้กันอยู่เพราะตอนนี้สองคนนั้นหายตัวกันไปไหนไม่รู้
พอได้ยินแบบนั้นครูฮาร์ดบูมก็สันนิษฐานว่าบางทีสองคนนั้นอาจจะพากันหนีไปที่ร้านขายเค้กเพราะตอนนี้พวกมิวเดตกำลังฝึกงานกันอยู่ที่นั่นแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฝั่งของร้านขายเค้กอีกครั้งตอนนี้หัวหน้าพ่อมดเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วเพราะเขาอยากจะกินชาครีมของป้าโคซี่แต่ว่าพวกมิวเดตไม่ยอมเอามาเสิร์ฟให้สักทีจึงสั่งให้แกลลี่กับแบรี่ตามเข้าไปดูในห้องครัวให้ทีซึ่งพอทั้งสองคนได้เข้าไปถึงในห้องครัวแล้วก็เห็นว่าตอนนี้พวกมิวเดตยังไม่ได้เตรียมชาครีมให้กับหัวหน้าพ่อมดเลยแกลลี่กับแบรี่ก็เลยคิดจะใช้เวทมนต์ของพวกเขาเสกชาครีมออกมาให้เองแต่ทว่ามันกลับทำให้อาหารในร้านเปลี่ยนกลายเป็นของหวานกันหมดจนทำให้อีเทลกับมิวเดตเริ่มทะเลาะกันอีกครั้งเพราะต่างฝ่ายต่างก็โทษความผิดกันไปมาแล้วอีเทลก็คิดจะปาขนมที่วางอยู่บนโต๊ะใส่มิวเดตแต่ว่ามิวเดตก็หลบได้ทำให้ขนมนั้นมันไปโดนใส่แกลลี่ที่ยืนอยู่ข้างหลังแทนจากนั้นทุกคนก็เปิดสิบปาเข้าของต่างๆใส่กันจนทำให้ในห้องครัวพังเละเทะไปหมดส่วนข้างในร้านตอนนี้ลูกค้าชาวญี่ปุ่นก็กำลังพากันแตกตื่นเนื่องจากเพิ่งจะเห็นอาหารที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาเปลี่ยนกลายเป็นของหวานชาวญี่ปุ่นจึงต้องการให้ดูซิล่าอธิบายมาว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ดูซิล่าก็เริ่มทำตัวไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อเธอจึงเอาขนมไปราดใส่หัวชาวญี่ปุ่นเพื่อสั่งให้เขาหุบปากซึ่งก็ทำให้ชาวญี่ปุ่นยิ่งไม่พอใจเข้าไปใหญ่ที่คนอังกฤษเอาอาหารมาราดใส่หัวของเขาแบบนี้ซึ่งพอหัวหน้าพ่อมดเห็นว่าตอนนี้มันกำลังเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นในร้านแถมชาครีมของเขาที่สั่งไปก็ไม่มาเสิร์ฟสักทีหัวหน้าพ่อมดจึงเปิดเข้าไปดูในห้องครัวจนทำให้เขาถูกพวกมิวเดตที่กำลังทะเลาะกันอยู่ปาอาหารเข้ามาใส่ไปด้วยในทันใดนั้นป้าโคซี่ก็ได้กลับมาถึงที่ร้านพอดีและก็เห็นว่าตอนนี้ร้านของเธอมันกำลังเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นแถมในห้องครัวก็พังเละเทะไปหมดในระหว่างนั้นชาวญี่ปุ่นก็เข้ามาต่อว่าใส่ป้าโคซี่ที่ปล่อยให้พนักงานของเธอทำเรื่องแย่ๆใส่ลูกค้าทำให้ป้าโคซี่ก็เลยต้องออกไปเคลียร์กับลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่กำลังวุ่นวายอยู่ข้างนอกจากนั้นพวกมิวเดตจึงปรึกษากันว่าจะทำยังไงต่อดีเพราะตอนนี้ทุกอย่างในร้านมันกำลังวุ่นวายมากขึ้นมิวเดตจึงคิดว่าถ้าหากพวกเธอไล่คาถาย้อนกลับพร้อมกันบางทีมันอาจจะช่วยทำให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้เพราะว่าตอนนี้ไม่มีวิธีแก้ไขอย่างอื่นแล้วถ้าขืนยังปล่อยไว้แบบนี้มันจะต้องเลวร้ายมากขึ้นจากนั้นพวกเธอก็พากันออกไปข้างนอกแล้วร่ายคาถาย้อนกลับเพื่อทำให้ทุกอย่างในร้านคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้งจนในที่สุดร้านของป้าโคซี่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมและมันก็ไม่เพียงแต่จะทำให้ร้านกลับมาเป็นปกติเท่านั้นมันยังทำให้ตุ่มคันที่ขึ้นอยู่ตามตัวของป้าโคซี่หายไปด้วยทำให้ป้าโคซี่ดีใจเป็นอย่างมากที่พวกมิวเดตช่วยทำให้ตุ่มคันหายไปจากร่างกายของเธอแล้วในทันใดนั้นครูแคเกิลกับครูฮาร์ดบูมก็พากันเดินทางเข้ามาถึงป้าโคซี่จึงเก็บเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้ไว้เป็นความลับและไม่บอกให้ครูแคเกิลกับฮาร์ดบูมรู้เพื่อตอบแทนที่พวกมิวเดตช่วยทำให้ตุ่มคันของเธอหายไปจากนั้นเธอก็บอกให้ทุกคนไปนั่งรอที่โต๊ะกันก่อนแล้วเดี๋ยวเธอจะไปทำเค้กมาเสิร์ฟให้กับทุกคนเองพร้อมกับเข้าไปหาลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่กำลังรอกินอาหารกันอยู่บอกว่าขอบคุณที่ทุกคนอุตส่าห์เดินทางมาที่นี่พร้อมกับบอกว่าเธอจะให้พนักงานใหม่ของเธอมาคอยบริการให้ดีขึ้นกว่าเดิมและแล้วเรื่องราววุ่นวายในร้านขายเค้กก็จบลงไปได้ด้วยดี